สวัสดีครับวันนี้บ้านไร่วังพยอมจะพามาดูวิธีทำถังสำหรับเผาเกลบเพื่อทำเกลบดำนะครับเป็นถังขนาดเล็กนะครับความจุประมาณ50ลิตรนะครับเป็นถังเหล็กเป็นถังใส่วัสดุของอุตสาหกรรมนะครับเป็นของเหลือใช้นะครับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนะครับ1ก็คือค้อนนะครับ2ก็มีตะปู4นิ้วที่ตอกติดกับสายยางเก่าหรือจะใช้ไม้เทียนก็ได้ครับเพื่อเวลาเราตอกเจาะรูก้นถังเนี่ยจะไม่ตีโดนมือตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้แป๊บเหล็กนะครับใช้เทียนไม้บรรทัดนะครับในการที่จะตีเส้นคร่าวๆเพื่อว่าให้เจาะรูได้เป็นระเบียบนะครับไม่ก็ถุงมือนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับต้องป้องกันตัวเซฟตี้นะครับแล้วก็มีปากกาครับปากกาเคมีนะครับสำหรับมาร์กไม่ก็ตีเส้นขั้นตอนต่อไปครับก็คือเราก็จะตีเส้นนะครับเครื่องง่ายในการเจาะรูนะครับตีเส้นคร่าวๆนะครับนี่เป็นงานไม่ละเอียดนะครับงานหยาบๆใครก็สามารถทำได้นะครับโดยประมาณนะครับมีหลายๆแนวก็ดีนะครับลากเส้นไปหลายๆแนวเมื่อเราตีเส้นเสร็จแล้วเราก็เริ่มเจาะนะครับโดยเจาะจากขอบก้นถังก่อนนะครับเจาะไปเรื่อยๆนะครับคือเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูพุนก้นถังนะครับนี่ครับภายในป่า
ถังใบนี้เป็นถังเหล็กนะครับคงจะใช้เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับเกษตรกรเพื่อผลิตวัสดุการเกษตรนะครับที่สามารถผลิตได้เองนะครับเกล็ดดำมีความจำเป็นสำหรับดินผสมซ้ำต้นไม้นะครับมีประโยชน์ถ้าท่านใดที่ว่าหาวัตถุดิบที่เป็นแกลบดิบได้นะครับก็สามารถมาทำเกล็ดดำได้ตัวเองนะครับอันนี้เป็นการผลิตขนาดเล็กนะครับสำหรับเกษตรกรรายเล็กๆนะครับเอาของเก่าของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์นะครับก็ต่อไปก็จะมาถ่ายทอดการทำเกล็ดดำนะครับอีกครั้งนะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็บ้านไร่วังพยอมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับเกษตรกรทุกๆท่านและขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพกันทุกๆท่านนะครับอาชีพที่ทำที่มีความสุขนะครับความสุขหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ้านไร่วังพยอมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ